สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีครับหรือที่เขาจะรู้จักกันดีในชื่อของเขาวังนะครับก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดชมวิวของเขาวังนะครับก็จะสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองเพชรบุรีได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวนะเพราะว่าพื้นที่ของเขาวังเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองในจังหวัดเพชรบุรีครับหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองของจังหวัดเพชรบุรีนะฮะจะมองเห็นเป็นบรรยากาศของเมืองเพชรบุรีได้แบบ360องศาครับทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนต่างๆครับสถานที่แหล่งชุมชนนะครับนะครับมองเห็นภาพตรงนี้ได้กว้างนะครับแต่บรรยากาศบริเวณเขาวังไม่ได้มีเฉพาะแค่โซนตรงนี้นะครับยังมีในส่วนของโซนอื่นๆที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยนะครับนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ก็ถือว่าแดดนี่ค่อนข้างจะแรงนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 13:03 นครับมาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือว่าเขาวังครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็ตอนนี้นี่ก็มาอยู่ตรงบริเวณตรงส่วนกลางของเขาวังแล้วนะฮะการที่จะเดินทางขึ้นมาชมบรรยากาศด้านบนของเขาวังเนี่ยเขามีทางเลือกให้สามารถเดินขึ้นมาได้2ทางครับไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นเขานะครับตรงนี้เนี่ยไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็การที่จะใช้บริการของรถรางไฟฟ้าหรือว่าเคเบิลคาร์นะครับซึ่งจะเสียราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็เดินทางขึ้นมาที่เขาวังเนี่ยด้วยการใช้บริการของรถรางไฟฟ้านะครับหรือว่าเคเบิลคาร์นะครับซึ่งก็ตั๋วนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะนะครับก็จะเป็นตั๋วสีชมพูแบบนี้นะครับบัตรโดยสารรถรางไฟฟ้าพระนครคีรีครับผู้ใหญ่50บาทก็เป็นประเทศแบบไปกลับนะครับคือเสีย50บาทเนี่ยสามารถไปกลับได้2รอบเลยนะครับก็ถือว่าอาจจะดูคุ้มค่านะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องการเดินขึ้นเขาให้มันเหนื่อยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณส่วนหนึ่งนะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเป็นลานน้ำพุเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของเขาวังนะฮะนะครับมองดูแล้วก็สดชื่นนะครับบรรยากาศบริเวณลานน้ำพุนะครับบนเขาวังครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสีย50บาทเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นเขากันได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องฟิตร่างกายสักหน่อยนะสำหรับการเดินขึ้นเขาที่เขาวังในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆกันต่อครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่นะครับที่จะบอกเส้นทางต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในเขาวังแห่งนี้ครับก็จะมีทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์รถรางไฟฟ้าหรือว่าเคเบิลคาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารสำนักงานหรือว่าออฟฟิศนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของบัตรค่าเข้าชมนะครับสำหรับชาวไทยผู้ใหญ่เนี่ยก็ราคา20บาทนะครับพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครคีรีครับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีเป็นประวัติให้ได้อ่านกันด้วยนะครับก็จะตั้งอยู่บนเขาสมนครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยโปรดให้สร้างพระราชวังพระนครคีรีขึ้นบนเขาดังกล่าวแห่งนี้นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2402ครับแล้วก็พระราชทานนามว่าเขามหาสวรรค์นะครับกรมศิลปากรเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถานแห่งชาติครับในปีพ.ศ. 2478และในปีพ.ศ. 2535นะครับประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครคีรีครับในวันที่27สิงหาคมปีพ.ศ. 2522นะครับนี่ก็เป็นส่วนของเจ้าถิ่นนะครับหรือว่าลิงที่อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีว่าเขาวังแห่งนี้นะครับก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่นะครับบริเวณเขาวังนะฮะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีลานตรงนี้นี่ก็เหมือนกับจะเป็นโซนของ
พิพิธภัณฑ์นะครับนะฮะก็จะเป็นในส่วนของหินดาบทิมดาบองคลักษ์นะครับไม่ใช่หินดาบองคลักษ์นะครับทิมดาบองคลักษ์นะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับภายในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะครับก่อนนี้เดินทางด้วยการนั่งรถเคเบิลคาร์มานะครับก็ประหยัดเวลาไปได้พอสมควรแล้วก็ประหยัดแรงนะครับในการเดินชมวิวนะครับนะครับก็จะมีจุดต่างๆที่เขาบอกนะครับวัดพระแก้วน้อยพระธาตุจอมเพชรหอชัชวาลเวียงชัยพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์นะครับแล้วก็พระที่นั่งราชธรรมสภานะฮะเราเดินไปตรงบริเวณด้านซ้ายกันครับบางคนนี่เขาก็อยากจะประหยัดราคา50บาทนะครับก็จะใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นเขานะฮะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะสบายสบายนะครับเที่ยวกันแบบไม่เหนื่อยมากเนี่ยก็ต้องเสียค่าขึ้นเป็นรถรางนะครับก็ราคาอยู่ที่50บาทแล้วก็จะมีตั๋วค่าเข้าชมนะครับหรือว่าทิเก็ตเนี่ยราคา20บาทด้านตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของหอพิมานเพชรมเหสวนนะครับด้านในนี่ก็จะประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปนะนี่ครับพระพุทธรูปอยู่สององค์ด้วยกันนะครับด้านหน้าคือหลวงพ่อเชียงแสนองค์ด้านหน้าคือหลวงพ่อเชียงแสนก็เป็นหลวงพ่อเชียงแสนนะฮะนี่ครับก็บรรยากาศด้านในแบบคร่าวๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมนะครับที่ตั้งอยู่ภายในบนยอดเขาวังนะครับตรงนี้เขาล็อกกุญแจไว้นะฮะนี่ครับในส่วนของหอพิมานเพชรมเหสวนนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆบริเวณเขาวังกันต่อครับเดินเลี้ยวขวาไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่4นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นคนที่โปรดให้สร้างพื้นที่บริเวณตรงเขาวังตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ปราสาทนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาในจังหวัดเพชรบุรีนะฮะบรรยากาศในช่วงกลางวันถ้าผมให้ผมแนะนำเนี่ยก็ควรจะนำหมวกนำร่มหรือว่าพวกบรรดาครีมกันแดดแว่นกันแดดมานะครับเพราะว่าบรรยากาศนะค่อนข้างจะร้อนนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปยังจุดพวกนี้กันนะครับก็คือในส่วนของวัดพระแก้วน้อยนะครับหอจตุเวทบริพัตรนะครับแล้วก็ในส่วนของพระธาตุจอมเพชรนะฮะซึ่งตั้งอยู่บริเวณโซนด้านนี้ครับแล้วเขาก็จะมีป้ายนะครับเตือนนะครับว่าระวังลิงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกฝูงลิงอาศัยอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นประจำเขาวังนะฮะบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะเงียบเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากครับในตัวเมืองของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีนะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นพวกเขาวังเขาหลวงนะครับถ้านึกถึงพวกทะเลเนี่ยก็ต้องเป็นชะอำนะครับแล้วก็พวกหาดเจ้าสำราญหาดปึกเตียนนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ของขึ้นชื่อนะครับหรือว่าพวกบรรดาสินค้าของกินที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของขนมหม้อแกงนะครับแล้วก็จะมีพวกบรรดาต้นตาลน้ำตาลตะโหนดพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบุรีนะครับขนมหม้อแกงเนี่ย
ขนมหม้อแกงที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับที่เพชรบุรีแห่งนี้ครับจนเรียกว่าขายดิบขายดีครับส่งออกไปยังทั่วประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับก็ชมเป็นจุดๆไปนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดนะครับเอาครับเรามาชมยังจุดบริเวณด้านตรงนี้กันดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของวัดพระแก้วน้อยนะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาวังตรงนี้นะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายที่บอกประวัติของวัดพระแก้วน้อยนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาด้านทิศตะวันออกครับในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้สร้างเป็นวัดประจำพระราชวังนะฮะแล้วก็เป็นวัดที่ไม่มีประสงค์จำพรรษานะครับเช่นเดียวกับวัดพระศรีศาสนรัตนศาสดารามครับซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพหรือว่าวัดพระแก้วนะครับด้านภายในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพระโบสถ์นะครับพระสุทธะเสระเจดีย์นะครับพระปางแดงหอระฆังแล้วก็ในส่วนของศาลาลายนะฮะนี่ก็คือประวัติแบบคร่าวๆนะครับของในส่วนวัดพระแก้วน้อยนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณด้านบนของวัดพระแก้วน้อยนะนี่ครับผมก็จะเดินขึ้นไปสู่บนยอดด้านบนสูงสุดนะครับด้านบนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นพระพุทธรูปตั้งประดิษฐานอยู่นะฮะเนี่ยพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระแก้วน้อยนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สำคัญของตัวเมืองเพชรบุรีนะครับนะครับบริเวณพื้นที่ของวัดพระแก้วน้อยครับที่ตั้งอยู่บนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะนอกจากจะมีในส่วนของพระพุทธรูปแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพระปางแดงนะฮะมองเห็นได้แบบเด่นชัดนะครับตรงด้านนั้นก็จะเป็นพวกบริเวณสถานที่ต่างๆนะครับที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองเพชรบุรีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหลักๆนะครับที่บรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะมานิยมถ่ายรูปกันนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปรอบๆเลยนะครับให้เห็นบรรยากาศกันแบบเต็มๆนะฮะนะครับพื้นที่บนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเจดีย์ด้วยนะครับนะครับตั้งโดดเด่นเป็นสง่าเลยขึ้นมาแบบนี้เห็นวิวแบบนี้ก็หายเหนื่อยนะครับจากที่เดินขึ้นมาแบบท่ามกลางแดดร้อนๆแล้วก็เหนื่อยๆนะฮะมาเจอวิวบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่ด้านตรงนี้นี่มีระฆังด้วยนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะครับผมอาจจะถ่ายบรรยากาศบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่หมดนะครับแต่ถ้าใครมาเนี่ยก็ถือว่าสามารถมาชมบรรยากาศแบบเต็มๆกันได้นะครับสำหรับในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือว่าเขาวังนะครับค่าเข้าชมเนี่ย20บาทนะครับถ้าจะนั่งรถรางเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเสียอีก50บาทนะครับก็รวมเป็นทั้งสิ้น70บาทนะฮะ
เอาครับสำหรับเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีครับหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันสั้นๆว่าเขาวังครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองของจังหวัดเพชรบุรีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ